้าคุณหมอท่านใดที่ดูอยู่หรือว่าอาจารย์หมอท่านใดที่คุ้นเคยกับวิธีการรักษาที่เป็นแบบผู้ป่วยแบบเนี้ยอยากให้แบบติดต่อหาพวกเราหรือติดต่อหาทางโรงพยาบาลวิภารามที่พัฒนาการนะครับว่าจะมีช่องทางไหนหรือวิธีการไหนเพิ่มเติมที่จะทำให้อาการของคุณพ่อดีขึ้นได้กราบขอรบกวนช่วยพวกเราด้วยนะครับช่วยครอบครัวพวกเราด้วยยังไงฝากทุกคนที่มีความรู้คุณหมอหรือองค์กรหรืออะไรก็ตามโรงพยาบาลใดๆก็ตามนะครับที่รู้สึกว่าช่วยได้ช่วยด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะคะทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามาเลยครอบครัวเรา3คนพี่น้องคุณแม่ได้รับรู้ทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณทุกท่านที่แบบยื่นมือเข้ามาสอบถามเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาไถ่ถามอาการคุณพ่อขอบคุณมากๆจริงๆขอบคุณจริงๆค่ะก็ถ้ามีหมอท่านใดหรือแพทย์ท่านใดที่เก่งด้านช่วยพ่อด้วยนะขอบคุณนะครับ